มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะโดนเน็บไม่หยุดชิงชิงโพสต์แล้วหลังเวียเบลล่าแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้งานเข้าอีกแล้วจากกรณีชาวเน็ตโจมตีหนักนะคะหลังชิงชิงคาริธาถูกจับภาพโยงหรือเป็นมือที่3ที่เวียเบลล่าที่ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งคู่นั้นได้ออกมาปฏิเสธว่าไม่มีอะไรในกอไผ่แต่ว่าไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าสาวเบลล่าออกมาเปิดใจตรงกันข้ามกับชิงชิงค่ะทำเอาชาวเน็ตโจมตีหนักเข้าไปอีกแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดทำเอาหวานหนักด้านคู่จิ้นคู่จริงอย่างเวียเบลล่าควงกันไปเที่ยวสุดหวานพร้อมแฮชแท็กไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้แต่เป็นเพราะว่าแฮชแท็กนี้ทางฝั่งของสาวชิงชิงคาริธาก็โดนเน็บไม่หยุดนะคะหลังจากที่หยุดเล่นโซเชียลไปนานกลับมาอีกครั้งในรอบ3สัปดาห์สาวชิงชิงก็ได้เคลื่อนไหว Instagram เป็นครั้งแรกนะคะโดยเป็นการโพสต์รูปขนมเค้กทำเอาชาวเน็ตไปเม้นโจมตีอีกรอบนะคะเช่นไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้จุ๊กค่ะกล้องที่ถ่ายใช่ที่เป็นของพี่เวียซื้อให้เปล่านึกว่าไปไอซ์แลนด์เป็นต้นค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ